โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมมาทัมชาแนลนะครับและนี่คือเกม GTA 5นะครับวันนี้พบกับรถมันเป็นรถคันเดิมคือรถไฟฟ้านะครับเนี่ยแต่ว่ามันดันเอาไปติดเครื่องเจ็ตนะครับเพื่อให้มันวิ่งเร็วกว่าเดิมนะฮะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับเครื่องเจ็ตก็จะทำงานเต็มที่นะครับเวลาเรากดบีบแตรนะครับมันก็จะเกิดยิงไอพ่นแบบนี้แหละฮะโอ้โหเครื่องบินครับเครื่องบินเบรกก่อนเดี๋ยวจะชนเครื่องบินเอานะฮะคันนี้จะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับคือเราจะได้ยินแค่เสียงเจ็ตจากหลังจากท้ายเรานี่เองนะฮะจริงๆมันเป็นรถไฟฟ้ามั้งนะน่าจะใช่นะครับคันเก่าที่ผมเคยแต่งไปพาร์ทที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะฮะมันจะเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่ามันเนี่ยเอามาติดเครื่องเจ็ตครับผมเวลากด E ครับพุ่งเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้พุ่งตลอดนะมันจะมีชาร์จด้วยนะครับสุดยอดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งที่ร้านก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรได้มากมายแค่ไหนนะครับผมไม่ได้อัปเดตเมนูออฟไลน์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรได้เยอะขนาดไหนแต่ก็มาลองดูแล้วกันนี่กลายเป็นคอยไม่ใช่อ่านคอลอ่ะคำแรกอ่านว่าอะไรไม่รู้ครับแต่คำที่สองนี่ล็อกเก็ตแน่นอนบางทีออกเสียงไม่ถูกนะภาษาอังกฤษมันก็ยากนะครับผมแต่มันก็ไม่ง่ายใช่ไหมไปวันนี้ผมจะมาแต่งสไตล์เดิมครับสีเขียวนะฮะก็จะเป็นดำลักซ์ซูรี่ขอเป็นสีเขียวเขียวแบบไหนเขียวแบบนี้หรือแบบนี้ดีเขียวอ่อนเขียวแบบนี้ดีกว่าชอบสีที่สองอ๋อคือสีตรงนี้นะครับจริงๆเอาเป็นสีขาวดีกว่ามั้งสีเงินก็ได้นี่ครับลดต่ำนะฮะเทอร์โบใส่ด้วยล้อก็ขอเป็นไฮเอ็นแล้วกันจะได้เท่ๆเอานี้แล้วกันล้อสีอะไรดีล้อเขียวได้ไหมจะเขียวทั้งคันเลยนะเนี่ยเอาเป็นสีทองแล้วกันนะยางดีไซน์ใส่ด้วยแต่ยางกันกระสุนด้วยนะครับควันล้อก็เอาเป็นสีเขียวแล้วกันเท่ดีครับความชอบส่วนตัวนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับแต่งได้แค่นี้นะครับไม่รู้ว่าเข้าไปที่ร้านเมนูจะสามารถแต่งอะไรได้เพิ่มกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมไม่ได้เล่นออนไลน์ด้วยเลยไม่รู้นะฮะรู้แค่ว่ามีอัปเดตใหม่ครั้งแล้วแหละนี่จังหวะนี้เดี๋ยวผมจะติดเทอร์โบตรงนี้ครับนี่ครับโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวชน ถ้าไปต่อนี่ชนแน่ๆครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเหินตรงนี้นะฮะเหินเข้าไปที่สนามบินกันเลยทีเดียวโอเคครับพร้อมแล้วลุยวู้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี่เพิ่งแต่งมานะพังแล้วเหรอเนี่ยจบข่าวครับผมโอ้งามไส้เลยเดี๋ยวมาทำของแท้นะครับออกจากร้านได้แป๊บเดียวรถพังเลยครับอันนี้ไม่ได้แค่ชนอันนี้พังเลยคือเดี๋ยวจะเข้าไปแต่งทำไมวะออกมาปุ๊บพังเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับออกมาปุ๊บพังปั๊บเลยงั้นเราแต่งแบบออโต้ไปเลยดีกว่าครับออโต้อัปเกรดไปเลยดูซิเราจะได้แบบไหนเราได้แบบเดิมนะฮะเปลี่ยนสีสักหน่อยเถอะจะได้สวยงามนะครับนี่เปลี่ยนสีอ้าวเปลี่ยนสีไม่ขึ้นด้วยเป็นเพราะอะไรเปลี่ยนสีไม่ขึ้นด้วยครับไม่รู้เป็นอะไรใส่เมนูใช้ไม่ได้นะต้องแต่งที่ร้านโอเคไม่เป็นไรครับเราก็วิ่งกันอย่างนี้ในการมาได้แค่เครื่องยนต์นะครับสีไม่เปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนที่ร้าน
โอเคเดี๋ยวเรามาลองลดแบบออกตัวแบบติดเทอร์โบนะครับดูซิว่าจะแรงขนาดไหนอันนี้ผมจะแบบไม่เร่งเครื่องเลยนะไปโอ้โหวิ่งถึงประมาณ226เลยนะครับทีเดียวคือสุดไอพ่นพอดีครับ226อันนี้คือไม่ได้เร่งเครื่องนะเดี๋ยวถ้าเร่งเครื่องจะเป็นยังไงครับไปสุดไอพ่นก็226ครับผมได้แค่นั้นแหละตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคืออยากให้มันแบบพุ่งแบบสุดๆแต่ว่ามันต้องมีชาร์จไงโอเคลองพ่นตั้งแต่150ดีจะได้เท่าไหร่ครับ230เต็มที่นะครับได้แค่นี้แต่มันยิงได้เรื่อยๆนะแค่รอให้มันรีโหลดแป๊บนึงนะนี่ยอดถามว่าทำไมมันไม่ยิงตลอดผมคิดว่ามันน่าจะแบบเกิดอาการร้อนอะไรอย่างนี้ครับนี่ไปเลยดูหน่วยอันนี้นะครับหน่วยที่เป็นเหมือนวัดรอบมันจะไม่ใช่รอบนะครับไม่ใช่ RPM นะฮะมันเป็นกิโลวัตต์นะครับนี่ดึงเบรกมือขึ้นด้วยนะฮะวิ่งสุดเข็มหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูไม่น่าจะสุดหรอกแต่ลองติดอันนี้ดูครับเทอร์โบไม่ใช่เทอร์โบเขาเรียกว่าไอพ่นไหนฮะไอพ่นสุดหลอดไหมไม่สุดครับต้องเอาให้สุดเอาให้สุดสุดไหมไม่สุดว่ะเอาใหม่เราจะต้องให้สุดเข็มไปเลยครับไหมต่อเทอร์โบหลายรอบสุดเข็มได้แค่นั้นนะฮะได้แค่นั้นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมุมมองบุคคลที่1กันบ้างนะครับเข็มไม้ที่เราใช้วัดนี่มันจะได้สักเท่าไหร่กันไปต่อครับ230กว่างั้นเราจะติดเทอร์โบแล้วก็ไอพ่นพร้อมๆกันเลยนะครับดูซิจะได้เกิน230ไหมไปเลยครับไปเลยครับ250กว่านะครับ255 56เนี่ยได้แค่นี้นะครับผมโหได้ขนาดนี้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับโอเคมาเรามาวิ่งแบบวิ่งบนทางปกติกันบ้างนะครับลุยโอ้โหคือถ้าไปแข่งรถแดกนี่กินขาดนะครับคือชนะลอยๆเลยตายโอ้โหวิ่งแบบชิวๆอ่ะมันชาร์จไวมากด้วยนะแป๊บเดียวก็เต็มนะครับเนี่ยเต็มแล้วแล้วก็ฟีดไปต่อเลยฮะเนี่ยเวลามันยังชาร์จไม่เต็มนะครับเรากดมันจะอย่างนี้มีเสียงด้วยไปสุดยอดคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะลองอีกอย่างหนึ่งคือเบิร์นยางออกตัวครับแล้วก็ติดไอพ่นด้วยโอ้โหบินกันเลยทีเดียวเฮ้ยต่อดิเฮ้ยรู้สึกว่าเครื่องมันไม่ชาร์จนะครับตูมดีนะไอถังไอนั้นไม่ระเบิดอ่ะถ้าอันนี้ระเบิดแล้วเรียบร้อยเลยครับคือรถจะต้องวิ่งนะครับมันถึงจะมีไอพ่นเต็มนะฮะรู้สึกว่าแมปดรากผมก็ไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับมีน้องบอกว่าให้ทำเป็นวันเสาร์ทำเป็นวันเสาร์แล้วก็ไม่ขึ้นนะครับไม่รู้เพราะอะไรเนี่ย Saturday วันเสาร์นะฮะก็ไม่ขึ้นวันอาทิตย์หรือเปล่าตอนนี้ผมกำลังงงว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยของ GTA เนี่ยมันจะเป็นวันอะไรนะครับผมเซตไว้เป็นวันอาทิตย์ดูซิมันจะขึ้นไหมไปฮะ
อยากรู้มันจะขึ้นหรือเปล่าจริงๆในคู่มือเขาบอกว่าให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็นี่วันหยุดสุดสัปดาห์นี่เป็นวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ผมไม่แน่ใจนะฮะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดิบลา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 เป็นการอ่านภาษาอังกฤษที่สุดยอดมากๆแล้วโทรหาใครได้บ้างเนี่ยคอนแทคโทรหาลามาได้ไหมโทรทำไมเหรอไม่รู้เหมือนกันลองโทรหาดิดูซิเพื่อนมีอะไรให้ทำเปล่า Hey what's up let's get the hood together you still alive yeah so nigga come on down จะฟังรู้เรื่องนะครับแต่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ยกล้อยอดนี่เวลารีบๆไปไหนกดอุ้ยชนกดในไอพ่นได้เลยนะครับนี่ไงที่เหินเจอแล้วมองหาอยู่พักหนึ่งนะครับที่ขับรถวนไปวนมาแถวนี้คือหาที่เหินนะฮะโอเคครับเราเจอนะครับที่เหินของเราโอ้โหขึ้นเรือได้เลยอื้อหือโอเคครับรถขึ้นเรือเรียบร้อยเตรียมขนส่งต่างประเทศได้เลยแน่นอนไปแล้วเอารถวิ่งไปต่อนะครับโอ้โหเละบอกเลยว่ารถเละมากซ่อมเลยฮะซ่อมไปรู้สึกว่าคันนี้จะเลี้ยวดีนะครับไม่ค่อยปัดสักเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกรถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์นี่ปัดนะครับแรงแต่ปัดอันนี้ไม่ค่อยแรงแต่ว่าไม่ปัดถือว่าดีนะดีตรงการควบคุมนะครับก็แอบแรงนิดนึงอ่ะติดซะไอพ่นใหญ่ขนาดนี้นะครับเฮ้ยเมื่อกี้มีทีวีอยู่ขวามือด้วยแหละเยี่ยมวิ่งแบบชิวๆไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการบินอีกรอบนึงนะฮะบินอีกรอบนึงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถบินกันนะครับผม3 2 1 go เอาไม่ชาร์จด้วยนี่บินได้ต่อจะยอมลงดีไหมไม่ลงหรอกออนไลน์แล้วบินต่อดูซิวันนี้ผมจะลงถึงพื้นไหมนะครับออนไลน์เรียบร้อยยิงต่อไม่ยอมลงพื้นง่ายๆนะฮะโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างนะครับผมจะลงพื้นแบบเนียบๆนะโอ้โหมันไม่ได้ลงแล้วอย่างเงี้ยมันพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไปเสียดายถ้ารถคันนี้มีไอ้โอ้โหเละถ้ารถคันนี้มีร่มนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะมีทั้งไอพ่นมีทั้งล่มเอาออกไม่ได้ยกล้อออกเลยได้ไหมไปไหนแล้วก็ไม่รู้กับรถเราโอ้เจ๋งกว่าคันที่มีล่มอีกนะครับคันที่มีล่มนี่โดดได้คันนี้นี่บินขึ้นฟ้าได้เลยลงมาครับนี่สุดยอดบอกเลยเอ้ยมีโปสเตอร์อะไรเนี่ยนี่โฆษณาอะไรเอ่ยโฆษณาการ์ตูนหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวนะครับผมจะยกล้อข้ามตรงนี้นะนี่โอ้ได้ไงอลังการงานสร้างลงสวยๆนี่โอ้แน่นอนนะบอกเลยถ่ายรูปทำไมนี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต้องถ่ายแน่ๆ AI ก็ฉลาดนะเกมนี้สุดยอดครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนตึกนี้นะครับวิธีขึ้นตึกไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแค่นี้เองโอ้โหคนพ่อคนแม่สตันบอกเลยโอ้โห
เสียเซลตรงเล็งไม่ถูกครับผมนี่ตึกอยู่ข้างหน้าเราครับนี่รถขึ้นตึกนี่ขึ้นมาบนตึกได้ยังไงอลังการบอกเลยแล้วก็เละอีกเหมือนเดิมนะครับมาคราวที่ผมตั้งใจเต็มที่นะฮะตึกที่สูงที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับผมเราทำการขึ้นมาให้ได้นะฮะโดยการหามุมดีๆก่อนนะครับเอาตรงนี้แล้วกันโอเคเล็งไว้นะครับพยายามจะทำอุ้ยเดี๋ยวพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะฮะไปถึงไหมไม่ถึงว่ะจะขึ้นตึกนะครับแต่ไม่ถึงนะฮะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมโอเคเป้าหมายใหม่ของเรานะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองถึงไม่เอ่ยน่าจะโดนนะฮะกะไว้น่าจะโดนแล้วล่ะโอ้ยโดนโอ้ยไม่โดนเอาใหม่ต้องเล็งดีๆครับต้องกัดจังหวะดีๆครับหมอกก็เยอะจริงอะไรจริงอ้าวหายไปไหนแล้วอะไรแวบๆเดียวหายเลยอ๋ออยู่ฝั่งนี้หมอกเยอะครับหมอกเยอะเอ็กตาซันนี่ดีกว่าต้องกัดจังหวะด้วยนะครับนี่ฮะไม่ถึงว่ะไกลเกินต่ออีกหน่อยได้ไหมไม่ถึงในแค่นี้อู้แต่เราถือว่าเราโดดมาไกลมากเลยนะครับผมจะบินให้ไปถึงชายหาดเลยน่าจะถึงอยู่นะถึงอยู่นี่นะครับที่เขาเรียกว่ารถบินได้นะฮะไม่ต้องบินไปถึงกับไอ้ตรงนั้นก็ได้มั้งเดี๋ยวใจเย็นๆครับพี่น้องเมื่อกี้ก็เกือบจะลงชายหาดสวยๆอยู่แล้วนะฮะโอ้โหแน่นอนบอกเลยนี่เราเจอที่เหินอีกแล้วนะฮะที่เหินตรงนี้ที่เหินตรงนี้โอเคพร้อมแล้วมาเหินฟ้าโอ้โหมาไกลมาไกลครับบอกเลยน้ำแตกกระจาย น้ำกระจงกระจายหมดเลยครับพังไปแล้วมั้งเนี่ยรถอะเรียบร้อยฮะรถพังครับผมจบข่าวต้องซ่อมว่าไงสาวๆอยากขึ้นรถกับพี่ไหมน้องรถพี่แรงนะบอกเลยแรงโคตรนะครับดิฟไม่ดิฟไปเที่ยวบนเขากันดีกว่ามันไม่ยกล้อแล้วอะคือรถมันพังนะครับเวลาเราซ่อมปุ๊บเบิร์นเอามันจะไม่ทำงานนะฮะนี่ชนเลยทีเดียวโอ้โหมายก็อดคือผมชอบตรงที่ว่ามันยิงได้เรื่อยๆนี่แหละแต่ถ้ามันยิงนานกว่านี้ผมจะชอบมากเลยนะคือรถคันนี้มันเลี้ยวดีด้วยไงสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยชนเหมือนพาร์ทอื่นๆนะครับพูดไม่ทันขัดคำไม่ค่อยได้ชนเหมือนพาร์ทอื่นนะชนเต็มที่เลยเอ้าไปว่าไงมอไซค์นี่ยังควบคุมได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะทำการออกจากรถ ออกช้าไปหน่อยวะแต่ถ้าเป็นไอ้กดเทอร์โบนี่มันจะพอดีเป๊ะเลยครับจะไปไหนเอาโดนมอเตอร์ไซค์เหยียบซะงั้นขอยืมมอเตอร์ไซค์ขับหน่อยลงมาไอ้น้องออกไปเลยนี่อุ๊ยหลบไม่ทัน
ไม่รู้จะหลบไปทางไหนด้วยมาจอดทำไมตรงนี้นี่นะนี่นะนี่มีเรื่องครับนี่ครับทืบรถทืบรถเลยฮะมีเรื่องครับมีเรื่องเอ้ยคือแตกไปเลยเอ้ยอันตรพานมากเลยเราเนี่ยสุดยอดโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยภาพกีฬามันๆนะฮะมีเรื่องแล้วครับยังไงมาสิมาดิเอ้ยยังไงซ้ำอีกทีนึงจบไหมจบครับผมเราจะไปที่ที่เป็นภูเขานะครับแต่ที่ภูเขาเราอยู่ไหนเนี่ยแต่ผมจะทำการขึ้นเขาด้วยไอพ่นของเรานะฮะรับรองว่าอลังการการสร้างนะครับผมนู่นนู่นเขาลูกที่สูงที่สุดอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการขึ้นจากตีนเขาเลยนะครับขึ้นไปให้ถึงจุดสุดยอดหรือจุดยอดสุดนั่นแหละมันอันเดียวกันครับถ้าพูดว่าจุดสุดยอดนี่มันจะหมายความว่าอย่างอื่นหรือเปล่าโอเคมาถึงแล้ววิธีการขึ้นเขาที่รวดเร็วที่สุดนะครับเตรียมพบกับการขึ้นเขาที่เร็วที่สุดของรถคันนี้กันนะฮะที่ทุกวันไปอ้าวเฟลครับเฟลรถไม่หันไปข้างหน้านะฮะเอาใหม่เอาใหม่เฟลเลยทีทูวันไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันหันไปทางไหนเนี่ยรู้สึกว่าจะเฟลนะครับต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะฮะรู้สึกว่ามันยากพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นลากันด้วยภาพกีฬาตกเขากันดีกว่าโอเคครับที่2 1ไปวู้ไปนะครับลงแบบนี้ตูมตามแน่ๆครับเรียบร้อยกระเด็นออกจากรถเลยทีเดียวโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม See you again ว้าวตกเขาสวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย